This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วผมได้ยินพับเนี่ยผมนึกถึงศูนย์อาหารเขาจะใช้คูปองจริงๆแล้วก็เหมือนกันเลยอ๋อครับเขาบอกว่าเขาแจกเงินคนละ 10,000 บาทครับมันก็คล้ายๆกับแจกคูปองคนละ 10,000 บาทครับให้ซื้อของในรัศมี4กิโลเมตรก็เหมือนศูนย์อาหาร4กิโลเมตรครับแล้วก็ในระยะเวลา1เงินนั้นก็หมดค่าคูปองศูนย์อาหารให้ใช้ได้ภายใน1วันเที่ยวนี้ให้ใช้ได้ในเวลา6เดือนตกลงในที่สุดมันก็ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเพื่อให้คูปองนั้นกลับไปแลกอดีตเคยมีโครงการลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมครับอาจารย์ผมไปพบที่กุดชุมจังหวัดยะโสธรชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขารวมตัวกันเขาก็นั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เงินเนี่ยมันซื้อขายกันในกุดชุมเขาก็ไปออกขึ้นมาเป็นคล้ายๆธนบัตรหน้าตาเหมือนธนบัตรแต่เขาเรียกว่าเบี้ยกุดฉุกแบงค์ชาติบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้ผิดพระราชบัญญัติเงินตราไอ้ตัวเบี้ยกุดฉุกเนี่ยมันไปแทนเงินบาทเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้เงินตราและพิมพ์เงินตราขึ้นมาเพราะฉะนั้นผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าไอ้ดิจิทัลฟอร์มมันจะขัดเรื่องเงินตราหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เรายังคงจะยังอยู่ในเรื่องของนโยบายการหาเสียงนะครับที่บอกว่าจะมีการให้เงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปครั้งที่แล้วคุยกับแขกรับเชิญ2คนไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในประเด็นนี้แหละครับแขกรับเชิญของเรา2ท่านในวันนี้ครับท่านแรกเลยนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักสื่อสารมวลชนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีพี่ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคุณนเรศเหล่าพันรายครับแก๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เห็นการที่รัฐบาลโอนเงินเข้ามาให้เราเที่ยวด้วยกันครับคนละครึ่งใช้กลไกดิจิทัลในการโอนเงินบาทครั้งนี้บอกว่าเป็นเงินดิจิทัลแต่จริงๆแล้วเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งแล้วก็ไปร้านเฉพาะที่เขาอยู่ในโครงการครับที่อยู่ในทะเบียนกับแอปเป่าตังด้วยมันต่างกันยังไงหรือว่าอันนี้เขากำลังจะพูดถึงระบบนิเวศใหม่เรียกกันว่าดิจิทัลที่ดร.วิทย์ใช้ผมใช้อยู่ในวอลเล็ตที่คนละครึ่งครับเราใช้อยู่ใช่ไหมครับคนละครึ่งอันนั้นเนี่ยคือเงินบาทเหมือนแบงค์บาทครับเหมือนแบงค์20แบงค์100แบงค์500แบงค์พันครับแต่เป็นใส่อยู่ในแอคเคาท์อ่ะผมเข้าใจละอันนั้นเป็นบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแบ็คอัพอยู่ข้างหลังว่ามันมีบาทจริงๆอยู่ข้างหลังครับแต่เที่ยวไอ้ที่ว่าอีกบาทอีกประเภทนึงมันยังไม่ใช่บาทจริงยังไม่ใช่บาทจริงนะฮะเพราะมันไม่มีเงินบาทจริงๆแบ็คอยู่ข้างหลังมันเป็นบาทที่ตั้งขึ้นมาก่อนเป็นบาทที่ตั้งขึ้นมาลอย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 อยู่นะนี่อันนี้ลอยลอยเป็นบาทลอยลอยอยู่ถ้าดัตวิปเป็นแบงค์ชาติเอาบาทไปใส่อยู่ในวอลเล็ตไอ้แบบคนละครึ่งตัวบาทจริงมันมีเท่าไหร่เขาก็คำนวณได้แต่อันนี้เท่ากับบาทจริงๆมีแล้วไปเพิ่มมันนี่ซัพพลายคือเพิ่มบาทที่ยังไม่มีแบงค์แอปเข้าไปอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ซื้อขายกันด้วยเรียกง่ายคือเพิ่มขึ้นมาดื้อๆเลยเพิ่มมาดื้อๆอีกจำนวนหนึ่งอีกโอ้อาจารย์อย่างนี้ก็มันก็ทีนี้เงินหมุนเวียนก็สนุกสนานมันก็ข้อดีก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะว่ามันก็ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยครับแต่ข้อเสียประการที่หนึ่งอาจจะเกิดเงินเฟ้อได้ไหมเพราะว่าในขณะนี้เงินเฟ้อของเราสูงครับอาจารย์และเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมันสูงจากคอสพุชก็คือมันสูงจากต้นทุนครับต้นทุนพลังงานมันทำให้อย่างอื่นแพงกันไปหมดเลยเอาของอาหารแพงขึ้นแพงขึ้นมากแต่ไปถูกกระตุ้นด้วยการจับจ่ายใช้สอยมันจะเกิดดีมานด์พูลหรือเปล่าก็คือเป็นการอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อที่เกิดกระตุ้นฝ่ายบริโภคมากครับครับใช้จ่ายเยอะเงินเศรษฐกิจก็ร้อนแรงไปอันนั้นก็ต้องระมัดระวังครับแล้วมันติดขัดกฎหมายข้อใดไหมครับหรือปกติใครๆก็สามารถทำได้อยู่มาวันหนึ่งบอกว่าอยากจะทำเคอร์เรนซีชื่อแก๊ปดิจิตอลก็ทึบขึ้นมาทำได้อย่างนั้นนะ
ตอบให้มาทำไม่ได้ครับทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราอธิบายแบบบ้านๆหน่อยละกันนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เงินบาทแล้วก็อันเป็นการเจ้าของที่ไม่มีการขายแฟรนไชส์นะครับนะไม่นะคือเขาต้องทำได้คนเดียวเท่านั้นนะครับนึกออกนะครับทุกที่ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้แหละครับเพราะนั้นไม่ทำไม่ได้นะฮะคือทำขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถ้าใช้กันไม่ได้มาคล้องแวะกับระบบเงินบาทเนี่ยก็อาจจะทำได้เพราะเชื่อใจผมซื้อขายกับพีวิทย์สองคนพออะไรเงี้ยถ้าทำได้เชิญทางเกิดถ้าคุณเชื่อใจกันแต่ถ้าจะเอาแก๊ปคอยอะไรเงี้ยนะครับไปใช้ซื้อกาแฟแถวๆนี้อันนี้ไม่ได้นะครับก็มีตัวอย่างชัดเจนว่าตอนที่ช่วงหนึ่งที่คริปโตเคอเรนซีกำลังบูมนะแล้วก็เริ่มไปเอาบิตคอยเอาซื้อบ้านบ้างใช้จ่ายในห้างบ้างนะก็แบงก์ชาติก็ออกมาออมเบรกนะเพราะว่าจริงๆแล้วแบงก์ชาติก็จะมีระเบียบอยู่ว่าจะต้องไม่มีระบบการเงินคู่ขนานไม่มีระบบการเงินคู่ขนานคือมีบาทแต่เพียงอย่างเดียวในประเทศนี้ต้องมีเงินบาทเท่านั้นนะครับใช้ไม่ได้ใช้เป็นสื่อการในการแลกเงินไม่ได้เคลียร์นะครับเมื่อสังคมรวมตัวกันเป็นรัฐครับผู้ที่มีอำนาจรัฐก็จะต้องแจกแจงว่าในรัฐนี้เนี่ยเราจะใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคืออะไรมันก็มีอย่างเดียวและก็กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าให้แบงก์ชาติเป็นผู้ดูแลครับและเป็นผู้ที่ออกมีเดียมเอ็กซ์เชนจ์ก็คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเขาดื้อออกไม่ได้ทีนี้บางคนก็จะบอกว่าแล้ว True Money ล่ะแล้วไอ้ point เวลาเราใช้เครดิตการ์ดครับเราก็ได้คะแนนครับคะแนนการบินไทยคะแนนนู่นคะแนนนี่มันก็ไปแลกของได้ไม่ใช่เหรอและไอ้คะแนนพวกนั้นน่ะทำไมแบงค์ชาติยอมครับผมก็เคยจะตีหัวแบงค์ชาติว่าทำไมถึงยอมแบงค์ชาติเขาบอกว่ายอมเพราะว่าอย่างที่คุณนเรศพูดของพวกนั้นใช้จำกัดอยู่ในเฉพาะสินค้าและบริการบางประเภทเท่านั้นโอเคไม่ใช่โดยทั่วไปครับเลยไม่ถือว่าเป็นเคอร์เรนซีแต่ว่ามันเป็นคะแนนเพื่อเอาเป็นแลกเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยถ้าจะถือก็แล้วแต่จะตีความแล้วนะครับว่าไอ้ดิจิทัลคอยน์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ผมว่าสำคัญมากๆคืออย่างนี้สมมติผมติดใจที่อาจารย์พูดว่าถ้านี้เป็นบาทดิจิทัลลอยๆขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบเงินที่ไหลเวียนกันอยู่ปัจจุบันคิดกันแบบชาวบ้านเลยก็ดีนี่อเมริกาเขาก็พิมพ์แบงก์เองแล้วก็ใส่เงินเข้าไปตูมเลย560,000 ล้านบาทคนเฮ้ยมีคนมีเงินใช้มันก็ดีไหมอาจารย์มันมีข้อไม่ดีด้วยมันก็ดีถ้าผมเป็นชาวบ้านผมไม่ต้องคิดรับผิดชอบทั้งประเทศผมรับผิดชอบกระเป๋าผมครับบ้านผมมี5 คนเกินอายุ16ผมได้ 50,000 โอ้แฮปปี้ท่านสี่จานครึ่งแสนนะบ้านอีกคนนึงมี7 คน 70,000 70,000 เกือบแสนผมก็แฮปปี้ครับก็ไปขอธรรมดาไม่เราไม่โทษชาวบ้านแต่ในฐานะที่เราจะต้องบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศอาจจะต้องคิดให้หนักเพราะว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเราอาจจะทำให้เกิดเงินเฟ้อมั้ยพอเงินเฟ้อปั๊บเนี่ยเงินในกระเป๋าของทุกคนเนี่ยมันลดค่าลงไปหมดเลยมันเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยถูกกับผลกระทบหมดเลยลดค่าหมดเงินเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเงินเดือนเงินอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อของได้น้อยลงหมดเลยคือหมื่นบาทไม่เท่าหมื่นบาทอีกต่อไปแล้วทุกอย่างมันเจือจางหมดอาจารย์และเงินเก่าของอาจารย์ด้วยก็จะลดลงไปด้วยแฟบไปอีกแฟบไปซื้อของได้น้อยลงคือเขาทำงานกันอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ดีเพิ่มขึ้นมาปั๊บก็คือเพิ่ม560,000ไม่ใช่อาจารย์แต่ผมไม่ชอบบ้านผมชอบแน่นะครับครับคราวนี้ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกว่าแล้วพอถึงเวลาไอ้เงิน 560,000 ล้านถูกไหมครับครับจะไปเอามาจากไหนเพราะในที่สุดไอ้ร้านที่มันรับคอยหรือรับดิจิทัลฟอร์มมันนี่นะครับก็ต้องไปแลกเงินบาทพอจะไปใช้ตรงนี้ 560,000 ล้านก็ต้องไปลดอย่างอื่นคำถามตอนนี้นะครับครับ1เราควรจะใช้ 560,000 ล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดเงินเฟ้อมั้ย2เราควรจะเอาเงิน 560,000 ล้านนี้ไปในเรื่องการลงทุนครับโครงสร้างพื้นฐานไปลงทุนอะไรที่มันงอกเงยในภาวะตอนนี้ไหม ก็เลยต้องไปฟังนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่วิเคราะห์ว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากระตุ้นเศรษฐกิจมามากพอสมควรแล้วคุณก็รู้ว่าตอนช่วงโควิดครับเศรษฐกิจมันซบเขาก็กระตุ้นกันแหลกเลยใช่ไหมครับฉีดสภาพคล่องเติมเลือดเข้าไปนี่นะฮะเที่ยวไทยเที่ยวไทยช็อปอะไรนู่นช็อปดีมีคืนคนละครึ่งอะไรต่อไม่ไรก็กระตุ้นเสร็จแล้วในภาวะตอนนี้มันควรจะกระตุ้นต่อไปอีกไหมแล้วมันจะเกิดปัญหาไหมหรือเราควรจะไปคิดว่า
คิดถึงระยะยาวที่รัฐบาลในฐานะที่ไปเก็บเงินจากประชาชนมาคิดเรื่องการลงทุนก็เลยมีคุณธาริสาก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเอาเงินพวกนี้ไปให้ประชาชนในการฝึกอาชีพครับรัฐวิทย์เคยคุยกับผมแล้วเรื่องสังคมสูงวัยครับจริงๆเราต้องให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพสำรองครับเพราะในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพอะไรมันจะตายเพราะว่าเทคโนโลยีมันดิสรัปครับและพอสูงวัยขึ้นอ่อนแรงขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพสำรองมีอาชีพมากกว่า1อย่างมันจะไปช่วยในอนาคตเห็นไหมครับมันมีวิธีใช้เงินอีกเยอะเลยไม่ใช่เพียงแค่กระตุ้นเศรษฐกิจลูกเดียวไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจน่ะคนรับชอบมากผมก็ชอบใช้ๆก็ชอบนะครับครั้งที่แล้วที่เรามีการดีเบตนะฮะเราก็คุยถึงเรื่องคำว่าตัวคูณการใช้งบประมาณว่างบประมาณใส่เข้าไปต่าง 560,000 ล้านนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายว่าหลักการเวลาที่ประชาชนสักคนนึงจะคำนวณว่าการใช้งบแบบเนี้ยมันเวิร์คแค่ไหนมีมัลติพลายเออร์แค่ไหนหลักคิดง่ายๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับคือเป็นอย่างงี้คนจนกับคนรวยเนี่ยได้เงิน1บาทหรือได้เงินเอาว่าได้เงิน100บาทแล้วกันจะใช้ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันครับจริงป่ะจริงครับคนจนจริงๆเลยนะมันไม่ค่อยมีเลยนะได้เงิน100บาทใช้เกือบหมดครับถ้าให้คนจนการหมุนเวียนเศรษฐกิจจะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาใช้ทันทีได้100ก็ใช้ไปเกือบหมดเลยแล้วอีกคนหนึ่งไปให้จนๆด้วยกันมันก็ใช้เกือบหมดการหมุนรอบของมันเนี่ยจริงหมุนรอบได้มากกว่าครับและมีมัลติพลายเออร์ก็คือมีตัวคูณจาก100บาทมันไปกี่คูณมากกว่าคนรวยครับเพราะคนรวยเนี่ยเอาไปเก็บไว้ก่อนใช้จ่ายน้อยมันก็ไอตัวคูณที่หมุนจำนวนรอบมันก็น้อยกว่าครับนั่นแหละครับเขาเรียกมัลติพลายเออร์นี่พูดแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆครับเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่า 560,000 ล้านถ้าปล่อยลงไปมันจะเกิดตัวคูณก็ด้วยเหตุแบบนี้ครับก็เลยมีคนถามว่าแล้วคุณเล่นเอาเงินของหลวงที่เราเก็บภาษีมาแล้วแจกโดยไม่เลือกหน้ารวยก็ได้จนก็ได้แล้วคุณจะไปคำนวณมัลติพลายเออร์อย่างไรและผลมันจะได้มากอย่างที่พูดหรือเปล่าและคนรวยควรจะให้ไหมมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นในการถกเถียงเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับมาที่แก๊ปบ้างนะครับเวลาอาจจะใกล้จบถามเรื่องของเงินดิจิตอลบาทดิจิตอลแน่นอนว่าแบงก์ชาติเขาเป็นผู้กำกับดูแลนะครับถ้าเกิดอยู่ดีโผล่ขึ้นมาลอยๆมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับเนี่ยเราคุยกันในวงของพวกสินทรัพย์ดิจิตอลไหมครับว่าถ้ามันเกิดไอ้นี่ขึ้นมาตั้ง positioning ของมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราควรมีท่าทีกับมันยังไงในวงการคุยยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยทางกฎหมายเป็นไปเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้าทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกว่าโทเค็นดิจิตเรียกว่าโทเค็นดิจิตอลก็ได้โอเคอาจจะเรียกว่าเป็นยูทิลิตี้โทเค็นโอเคนะครับก็อาจจะไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆแต่ว่าใช้แทนเงินไม่ได้อ๋อเหรอไม่ได้คือจริงๆแล้วถ้าจะออกโทเค็นดิจิตอลนะที่ไม่มีอะไรรองรับนะทำได้นะครับมาเรามีพรกสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่เป็นลักษณะของ utility token ครับนะครับแต่เป็น medium of exchange ไม่ได้โอ้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้แต่อาจจะใช้สิทธิ์ได้เช่นเป็นส่วนลดโอ้อาจจะพอได้อาจจะพอได้ผมเสริมช่วยอธิบายไอดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือไอ้ที่เรียกว่าโทเค็นอะไรก็ตามที่ออกมาเป็นดิจิทัลฟอร์มมันมีนัยยะอยู่2นัยยะครับนัยยะ1ก็คือมันจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไหมแบงค์ชาติเนี่ยบอกว่าถ้าจะใช้อย่างที่คุณนเรศพูดเป๊ะเลยจะใช้ในการสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเหมือนบาทเนี่ยไม่ได้ไม่ครับแต่ถ้าจะถือว่าเป็นสินทรัพย์หรือไม่โน่นไปถามกลต.เพราะกลต.เป็นคนดูตรงนี้แยกกฎหมายกันอีกแยกหน่วยงานกำกับดูแลเขาแยกกันกำกับดูแลโอ้โหแยกกันครับถูกไหมครับครับเพราะกลต.เขาดูแลเรื่องสินทรัพย์เรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่อมีอะไรเขาก็ดูตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นหุ้นกลางอากาศไอ้คนที่เคยเอารูปภาพไปขายในระบบนั้นก็คือขายที่จะได้คอยหรือได้ดิจิทัลฟอร์มในอากาศครับถ้าคนเขาเชื่อว่ามันยังมีอยู่เขาก็ซื้อขายกันต่อๆ
ก็คือการเก็งกำไรเหมือนบิตคอยไปผมนึกออกแล้วแต่จะเอามาแลกเป็นเงินบาทหรือจะเอามาแลกเป็นอะไรก็อยู่ที่ว่าคนนั้นยินดีจะแลกไม่แลกครับเท่านั้นเองแต่ว่าจะเอาตัวนั้นไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทีนี้มันจะไปเข้าแบงค์ชาติอย่างที่คุณนเรศพูดแบงค์ชาติเป็นสื่อทำแบงค์ชาติก็บอกทำไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับมาคลี่ประเด็นที่มันดูแล้วมันจะมีเป็นหมอกอยู่ดูไม่เข้าใจชัดเจนมากว่าสองส่วนนั้นคืออะไรวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจิมศักดิ์มากนะครับขอบคุณแก๊ปด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับนั่นแหละครับนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจนะครับเรื่องกลไกทางเศรษฐกิจอาจจะซับซ้อนบ้างแต่มันมีความจำเป็นเสมอครับเพราะที่สุดแล้วพวกเราคือส่วนระบบเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยสำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice